บวกบุกบ้านแล้วครับเต็มเลยเดินจะเป็นทิวแถวเลยครับดูนี่เดี๋ยวเรามากำจัดปวกกันเลยครับด้วยวิธีง่ายๆกำจัดปวกแบบรวดเร็วและถาวรเลยครับวิธีกำจัดปวกแบบง่ายๆรวดเร็วและถาวรเราจะใช้น้ำเปล่าจำนวน1ลิตรครับแล้วก็เกลือแกงจำนวนครึ่งแก้วครับเทลงไปเลยครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนี่ครับจำนวนครึ่งแก้วเหมือนกันครับเทลงไปรวมเลยครับแล้วเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันระหว่างน้ำน้ำส้มสายชูและเกลือแกงครับคนให้ละลายเลยครับเดี๋ยวเราจะนำไปกำจัดปวกวิธีนี้ครับกำจัดปวกรวดเร็วและถาวรปวกตายแน่นอนเดี๋ยวดูเลยครับไม่ว่าจะเป็นปวกใต้ดินหรือว่าจะเป็นปวกบนพื้นดินแบบที่ผมเห็นนี่ครับเดินกันเป็นทิวแถวแบบนี้ปวกตายแน่นอนครับเดี๋ยวดูเลยเมื่อละลายเสร็จแล้วเราก็มาดูกันเลยครับเรามาดูปวกกันเลยครับนี่ที่เดินเป็นทิวแถวนี่ครับทางกล้องค่อยๆซูมลงไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำยานี่ครับลดราดไปเลยครับที่ปวกดูเลยครับว่าปวกจะตายหรือเปล่านะครับนี่ครับทางกล้องดูไปตรงนี้เลยครับซูมมาเลยนี่ครับเรามาดูปวกกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่ตรงนี้เยอะแยะเลยครับนี่เห็นไหมครับปวกเมื่อโดนน้ำส้มสายชูและเกลือแกงเข้าไปปวกจะเป็นสภาพไหนครับดูครับปวกตายหมดเลยครับด้วยฤทธิ์ของเกลือแกงและน้ำส้มสายชูปวกตายหมดเลยครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่ครับหยิบให้ดูตัวนึงก่อนครับนี่ดำๆนี่ครับเห็นไหมครับปวกแน่นอนปวกตายสนิทหมดเลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นำไปใช้ภายในบ้านของเรากำจัดปวกภายในบ้านของเราด้วยเกลือแกงและน้ำส้มสายชูนี่ครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย์ไอพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์ไอพีชาแนลครับผมเกลือแกงและน้ำส้มสายชูก็กำจัดปวกได้ด้วยครับดูครับนี่ตายทั้งนั้นเลยครับสำหรับปวก